บ้านก็จะแล้วรอลูกมาไม่รู้ว่าลูกจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ไปทำศึกทำสงครามดูพี่สาทุกข์หอยคุณพ่อคุณเจ้าคุ้มครองลูกชายฉันด้วยนี่ก็เดินทางมาตั้งไกลแล้วร้อนเนาะยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีใครเลยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวน้ำก็หิวแต่เบื่อมากเลยหัวก็ไม่มีนี่มีบ้านคนอยู่นี่นะสงสัยว่าต้องมีคนอยู่ข้างในแน่นอนเลยเดี๋ยวลองเรียกสักหน่อยโหดบ้านเก่าขนาดนี้อ๋อขอโทษนะคะคุณยายใครจะมาเรียกยายยายมีสิขอโทษเถิดที่นี่ไม่มียายหรอกย่าเรียกแผลหรือใครไว้เนอะไม่มียายสวยขนาดนี้เรียกยายขอโทษนะคะคุณป้าโอ้ยหนักเลยหนักเลยที่นี่ไม่มีป้าหรอกย่าไม่มีป้าอันสุดท้ายขอโทษนะคะคุณพี่ค่ะคุณน้องคุณพี่แล้วมาเรียกคือว่ารอแป๊บนึงนะจ๊ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนขอบคุณนะคะไอ้หนูเป็นใครคะคือว่าดูรูปร่างแล้วไม่ใช่คนแถวนี้ดิคือว่าหนูหลงทางมาค่ะหลงทางหนูเป็นคนเขตแดนคือว่าหนูตั้งใจว่าจะมาขอน้ำคุณพี่กินสักขันนึงจะได้ไหมอะคะโอ้ยฉันก็ไม่ได้ใจร้ายสลักรรมหรอกเธอไม่มีที่ไปใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคือว่าพ่อแม่หนูก็ตายไปหมดเลยบ้านหนูก็ถูกโจรปล้นไม่เหลือใครเลยเหลือหนูคนเดียวอะค่ะไม่รู้แล้วเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงยิงเรือที่ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะว่าแต่ฉันนี่ก็สงสารเธอนะไอ้บ้านฉันก็ไม่มีคนใช้หรอกฉันก็อยู่คนเดียวลูกชายฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ด้วยสิถ้าคุณพี่ไม่รังเกียจหนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะอยู่อยู่ได้แต่มาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรมันไม่ได้นะว่าแต่เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะจะมาอยู่บ้านฉันเนี่ยโอ้โหนี่ฉันรับหมดแล้วแต่ว่าทำอะไรเป็นบ้างล่ะคุณพี่อยากให้หนูทำอะไรหนูทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะจริงเหรองานบ้านงานเรือนกวาดบ้านถูบ้านน่ะเป็นไหมกวาดบ้านพอเป็นนะคะพอเป็นเหรอแล้วนี่เรื่องกับข้าวกับปลาล่ะโอ้นี่เลยแกงส้มผักกระเฉดจะทำเป็นมะพอดีอยากกินพอดีเลยแกงส้มผักกระเฉดคืออะไรคะหนูทำไม่เป็นนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันทำเองแล้วนี่ล่ะกระผักมุ้งไฟแดงอะทำเป็นมะง่ายไฟแดงหนูกลัวไฟค่ะหนูทำไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองดีจังเลยดีเลยง่ายๆเลยล่ะทอดไข่เป็นไหมทอดไข่จ้ะไม่เป็นนะคะไม่เป็นป้าออกจากบ้านคุณไปตั้งทำเลยไม่เป็นเลยนั่งไปทำไมเนี่ยทะลักวะเนี่ยฮะหนูขอโทษค่ะก็ถ้าคุณพี่ช่วยสอนหนูก็อาจจะพอเปิดได้ไงลบคนเดียวกับลบยากเอาอย่างนี้ฉันรับเธอมาเลี้ยงก็ได้ว่าแต่จะมาอยู่บ้านฉันเนี่ยไม่ได้เลยนะฉันขออยู่เรื่องเดียวเลยนะว่าฉันเนี่ยคุณหญิงขาแล่มเป็นคนทำบ้าทำโบขวัดขวาก็เกลียดที่สุดเลยนะคือการนินทาคนนะโอ้โหเกลียดมากรู้ไหมฉันไม่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยมันบาปโอ้นี่รู้ไหมโอ้ยคนทั้งบ้านที่แถวนั่นอ่ะโอ้ยผัวเมียเนาะทะเลาะกันจนเสร็จทะเลาะกันบ้านแตกเลยนะหัวรักข้างแตกก็โวยวายกันให้วุ่นไปหมดเลยว่ามีเมียน้อยน่ะสิอย่าแล้วนะอย่านะไม่เอานะไม่ชอบนินทาใช่มั้ยคะ